ตอนแท็กซี่ด่วนมุกอรุณสวัสดิ์คุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับตอนนี้ผมกำลังรอแท็กซี่อยู่นะครับผมนะไม่รู้ว่าจะมาตอนไหนก็ไม่รู้เช่นกันนะครับก่อนอื่นขอแนะนำตัวเลยนะผมชื่อว่าฟอร์ดเป็นทหารเรือซึ่งดูจากชุดก็น่าจะรู้อยู่แล้วเนาะรอแท็กซี่ต่อไปมาแล้วมาแล้วแท็กซี่จอดจอดแล้วจอดแล้วยังจะถอยหลังอีกลุงเผลอทำไมเนี้ยลุงครับไม่ดีไปพูดข้างหูเลยลุงครับเออว่ายังไงพ่อหนุ่มจะไปไหนเหรอไปหมู่บ้านพริกครับเอออะไรนะไปหมู่บ้านพริกกันเหรอถั่วต้มครับลุงไม่มีปัญหาพ่อหนุ่มครับขึ้นรถเลยแล้วครับเอ้ยคุณลุงชื่อว่าอะไรเหรอครับเรียกลุงว่าลุงแอนดรูแล้วกันเนาะโอเคครับได้ครับลุงแอนดรูลุงแอนดรูครับผมมีเรื่องจะสอบถามคุณลุงแอนดรูนะครับสงสัยอะไรถามมาได้เลยไอ้หนูงั้นผมถามเลยนะครับถามมาเลยไอ้หนูไม่ต้องเกรงใจครับงั้นว่ายน้ำท่าไหนต้องใส่หมวกกันน็อกครับคุณลุงเอออะไรนะว่ายน้ำท่าไหนต้องใส่หมวกกันน็อกใช่แล้วครับผมท่าฟุตสไตล์ผิดครับหรือว่าท่ากบไม่ใช่ครับหรือว่าท่าผีเสื้อก็ยังไม่ใช่อยู่ดีครับท่ากันเชิงหรือเปล่าวะพ่อหนุ่มก็ยังไม่ถูกต้องอยู่ดีครับคุณลุงแอนดูแล้วมันท่าอะไรล่ะพ่อหนุ่มท่าจะบ้าครับคนอะไรจะใส่หมวกกันน็อกลงน้ำท่าจะบ้าจริงๆครับคุณลุงกวนตีนเลยเด็กนี่ตบปากซ้ำด้วยทีขอโทษครับคุณลุงแอนดูครับหยอกที่นี่หน่อยไม่ได้เลยเนาะไม่ได้แบบนี้ต้องเอาคืนจัดไปเลยครับคุณลุงแอนดรูจัดไปพ่อหนุ่มรถโตโยต้ารุ่นไหนเล็กที่สุดรถโตโยต้าลีโวสมาร์ทแคปครับคุณลุงโมเมนงั้นรถโตโยต้าวีอูส 1.5 บ่ถึงหรือว่าโตโยต้าลีโวดับเบิ้ลแคป 4x2 ครับคุณลุงก็บ่ถึงอีกคือเก่าเอาแล้วมันรุ่นยังล่ะลุงรถโตโยต้าอันติดฮะรถโตโยต้าอันติดแบบนี้ก็ได้บ่ลุงได้ตัวเนาะกดตีนมากกดตีนกับตัวก็ได้ลุงเอาแบบนี้ผมก็แบบนี้ให้กันได้เลยสายเดียวกันแท้ๆแน่นอนจัดไปลุงเอ้ยงั้นลุงครับครับผมมันอะไรเอ่ยข้างนอกสีแดงข้างในสีเขียวมันคือแตงโมบอร์แมนมะเขือบอถือละมุดบอร์แมนคือเก่าส้มโอยามั่วบักเผ้ายาวาลำไยไปไกลเติมจิ้งหรีดจิ้งหรีดมันเจ้าติบอร์แมนลำไยไห้ทองคำว่าไปแล้วเอาไหมเป๊ปซี่ซะนะWhat the fuck ย่อมถอดสรุปมันเอียงล่ะมันมีสถิติล่ะโอ้ยหาขวบเลยงั้นทำไมแปรงสีฟันถึงหายเจ้าเฮ็ดเฮียพิษเจ้าดูแลบ่ดีอย่าหาว่าไรอย่าว่าเด้อว่าเจ้าบ่ได้แปรงฟันแปรงตัวเนาะเจ้ากูถามข่อยซั่นน่ะคำถามกูแม่ซั่นเจ้าเฮ็ดไห้พ่อย่อมเลยย่อมเลยอ้าวแล้วเป็นหยังแปรงสีฟันถึงหายล่ะสบู่ลึกฮะสบู่ลักคนเดี๋ยวคนก็จุดดีดีบิดอยู่นี่แล้วอยู่กันดูไปเร็วเอ้ยเอาแท็กซี่ระเบิดไม่อยู่แล้วแท็กซี่ระเบิดนี่ไปเร็วนี่แล้วใครตุ้มมันจะวันนี้เดี๋ยวไปลุงลุงมาเลยลุงฮัลโหลอยู่ดีเฮลมีลุงลุงมาเร็วเดี๋ยวลุงมาเร็วลุงมาเร็วปลอดภัยมาเร็วมาเร็วทำไมวันนี้แท็กซี่มันเงียบอะไรขนาดนี้วะเนี่ยมองฝั่งขวาก็แล้วฝั่งซ้ายก็แล้วไม่มีคนเลยนี่ถึงกับต้องนอนรอเนี่ยเฮ้ยแท็กซี่มันหายไปไหนหมดวะวันนี้เฮ้ยหรือว่าข่าวยิงกันเมื่อ2วันที่แล้วแท็กซี่เลยหายเงียบกริบไปเลยเจ๊จังเลยแล้วจะไปทำงานที่พีคได้ยังไงเนี่ยเฮ้ยรถเฮ้ยโบกแท็กซี่ลุงลุงแล้วนะลุงอะสิแม่นึกว่าจะเลิกขี่แท็กซี่ไปแล้วเนี่ยยังโอ้ขึ้นเลยผมขอขึ้นนะขึ้นเลยเออ
ไปเลยลุงวันนี้ไม่ต้องกลัวว่าจะมีคนหรือเปล่าแน่ชนมันไปเลยแน่นอนไม่ต้องกลัวไม่ได้กลัวเลยแล้วเป็นไงบ้างลุงวันก่อนเจ็บอะไรทำได้เจ็บหรือเปล่าเจ็บสิแหมเฮ้ยแล้วเอ็งล่ะเป็นไงวันก่อนนะฮะเจ็บไหมโอ้โหลุงถามมาได้กระสุนเป็นไม่ขนาดนั้นจะเหลือเหรอเออลุงเรามาต่อคำถามจากวันก่อนเนาะโอเคเนาะได้เลยโอเคไหมลุงโอเคจับมาไอ้หนูมาผมเริ่มก่อนนะลุงนะตราอะไรเอ่ยไม่มีสัมมาคารวะตราอะไรเอ่ยไม่มีสัมมาคารวะอย่างนั้นเหรอใช่ครับคุณลุงครับงั้นปลาไก่ผิดปลานิลไม่ใช่ปลาช่อนบัตถึงปลาสวายบอแมนปลาดุกไม่ใช่ปลาเกาโนโนโนไม่ใช่ปลาทูไม่ถูกงั้นขอสุดท้ายแล้วนะยอมแล้วยอมแล้วจัดมาเลยลุงปลาเลมอนZile yoaler gel mile 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 pe maidan pentru tine tine să-ți dau un dar dar cel mai de preț dar fără niciun ban ban มั่วชิบหายเลยลุงเนี่ยแล้วมันปลาเลยเหรอฮะปลาตายเธอไม่สมัครคารวะมันตายยังไงล่ะพ่อหนุ่มเพราะมันไม่ว่ายังไงล่ะลุงเฉียบเอาแบบนี้ใช่ไหมเอาแบบนี้ใช่ไหมได้มดอะไรใหญ่กว่ามดเอ็กมดดำไม่ใช่มดคันไฟไม่ถูกมดน้ำตาลผิดมดช้างไม้ไม่ใช่แล้วมันมดอะไรล่ะลุงมดเอ็กเอลฮะมดเอ็กเอลลุงลุงนี้ก่อนลุงลุงนี้ก่อนนี้ก่อนนี้ก่อนโอ้หนูจะตายซะแล้วกลัวงั้นเลยหนูจะตายเหมือนมันก่อนมดเอ็กเอลมดเอ็กเอลพูดมาได้แล้วหนูเอ้ยแบบนี้ก็มีด้วยสุดยอดสุดยอดจนแล้วเออลุงวันก่อนน่ะผมไปบ้านแฟนมาแล้วบังเอิญพ่อของแฟนกลับมาผมนี่ไม่กล้าลุกออกจากห้องน้ำเลยครับลุงทำไมกลัวพ่อเหรอเปล่าครับส้วมกดไม่ลงเออลุงสัปดาห์ก่อนผมไปออดิชั่นเดอะสตาร์มาครับลุงแล้วยังไงผมนี่แบบเดินเข้าห้องจับไมค์ปุ๊บแล้วพี่ม้าลุกขึ้นตบมือให้ผมเลยนะครับลุงโอ้แสดงว่าเองร้องเพลงดีมากเปล่าครับลุงคือไมค์ดูดปากผมครับคือพี่ม้าตบมือเรียกคนมาช่วยครับลุงชีวิตมันน่าเศร้านะครับยังไม่ได้ร้องเลยล่วงแล้วเอาเนอะเอาเนอะชีวิตต้องเดินต่อไปครับขอบคุณครับขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้ผมครับคุณลุงครับไม่เป็นไรพ่อหนุ่มสู้ต่อไปขอบคุณครับคุณลุงเออลุงใกล้ถึงวันสงกรานต์แล้วเดี๋ยวผมจะเล่าประสบการณ์วันสงกรานต์ของปีก่อนให้ฟังปีก่อนน่ะผมไปเล่นสงกรานต์ที่แถวโคชินกแล้วทีเนี้ยเพื่อนผมมาบอกว่าเจอสาวๆกำลังเปลยท่าเต้นอยู่หอนาฬิกาน่ะลุงแล้วเองเข้าไปต่อว่าไม่รักมวลสวนตัวเป็นผู้หญิงหน้าไม่อายใช่ไหมเปล่าเลยลุงผมนี่แบบเข้าไปถ่ายรูปเลยครับลุงโอ้สุดยอดมากเด็ดๆทั้งนั้นเลยลุงโอ้ปีนี้ชวนลุงไปด้วยนะได้ครับลุงไม่มีปัญหาว่าแต่เมียลุงไม่ฆ่าลุงเหรอลุงชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ท่านรักคลิปนี้ก็สามารถกดซับสไครต์ให้เป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็กราบสวัสดีทุกผู้ชมทุกคนด้วยครับ